อานนท์ห่วงตะวันแบมอดข้าวน้ำครบ3วันไม่มีใครรู้อาการชวนสารอุดมการณ์3ข้อนนห่วงตะวันแบมอดข้าวน้ำครบ3วันไม่มีใครรู้อาการชวนสารอุดมการ3ข้อจากกรณีนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์หรือตะวันกลุ่มทะลุวังและนางสาวอรวรรณผู้วงหรือแบมนักกิจกรรมทางการเมืองเดินทางไปถอนประกันตนเองที่ศาลอาญาในคดีอาญามาตรา112วันที่16มกราคมที่ผ่านมาพร้อมประกาศข้อเรียกร้อง3ข้อเพื่อแสดงจุดยืนเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ต้องขังในคดีทางการเมืองทั้งหมดและยกระดับโดยการอดน้ำและอาหารนั้นล่าสุด21มกราคม2566นายอานนท์นำพาแกนนำม็อบเยาวชนปลดแอกโพสต์ข้อความผ่าน Facebook อานนท์นำพาระบุว่ากรณีตะวันกับแบมที่ยอมสละชีวิตเพื่อการต่อสู้คือความตายที่ยังไม่ตายเธอทั้งสองตายไปตั้งแต่วันที่ประกาศถอนประกันตัวเองและอดน้ำอดอาหารเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมแล้วเป็นการตายเพื่อรวมการอย่างแท้จริงเราไม่ยอมให้เธอตายเป็นครั้งที่สองโดยการปล่อยให้ร่างกายและลมหายใจของเธอสูญสลายไปอาจฆ่าเธอด้วยการด้อยค่าอุดมการณ์ของเธอทางที่จะทำได้คือทำให้เธอได้เกิดใหม่ในร่างกายและลมหายใจเดิมทำให้อุดมการณ์ของเธอทั้งสองบรรลุผล 1. ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 2. ปล่อยนักโทษการเมือง 3. ยกเลิกม.112สำนักข่าววิหกนิวส์รายงานอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญแผ่นดินถิ่นฐานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มฉ่ำฟ้าพาหวานนำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพาหวานจนผ่านพ้นโผยภัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศล้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้วันไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นไทยร่มเย็นอ
ที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้หวั่นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น